ค่ะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงการประดิษฐ์หุ่นยนต์นะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องยากนะคะถ้าไม่ได้เรียนมาเฉพาะทางเนี่ยคงไม่สามารถประดิษฐ์ได้อย่างแน่นอนแต่วันนี้การประดิษฐ์หุ่นยนต์เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าเดิมเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะมีการพัฒนาคอร์สการเรียนการสอนด้วยหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่า iBot ขึ้นมาหลายคนอาจจะสงสัยว่าเรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์เนี่ยเรียนไปแล้วจะได้อะไรแล้วทำไมจำเป็นถึงต้องเรียนวันนี้รายการของเรามีคำตอบให้คุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับนะคะคุณณราสมัทภาพงศ์ผู้คิดค้นหลักสูตรและผู้ก่อตั้งสถาบันการเรียนรู้ด้วยหุ่นยนต์ iBot Academy ค่ะสวัสดีค่ะพี่ณราค่ะสวัสดีค่ะโหกี้ฉกใหญ่เลยนะคะใช่นี่นะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้านี้ก็คือเป็นหนึ่งในผลงานใช่ค่ะของ iBot ค่ะอย่างแรกนะคะอยากจะทราบนะคะว่า iBot คืออะไรครับ iBot เป็นสถาบันการเรียนรู้เพื่อสอนให้เด็กๆสามารถประกอบหุ่นยนต์แล้วก็เขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ได้ครับอันนี้คือวัตถุประสงค์ใช่ครับก็การเรียนที่สถาบันของเรานะครับก็จะเป็นให้นักเรียนเข้ามาเนี่ยเพื่อใช้ชิ้นส่วนฝึกการใช้ชิ้นส่วนนะครับแล้วมาประกอบแล้วก็มาเขียนโปรแกรมเพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานครับผมค่ะแล้วอย่างคอร์สที่น้องๆมาเรียนเนี่ยเป็นน้องๆตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ5ขวบครับ5ขวบขึ้นไปครับถึง18ขวบถึง18นะครับจะไม่จำเป็นที่ต้องอ่านหนังสือได้ใช่ไหมคือ5ขวบเนี่ยใช่ๆครับเพราะว่ามันก็เป็นภาพการประกอบการต่อขั้นตอนครับแล้วก็เป็นวิดีโอคลิปการโปรแกรมครับผมแล้วเด็กที่ไปเรียนจะได้อะไรคะหลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรที่เรียกว่าสเต็มยกกำลัง2นะครับ อย่างแรกเลยก็คือเด็กจะได้สมาธินะครับได้เรื่องของการฝึกการแก้ปัญหาการวางแผนการเขียนโปรแกรมนะครับครับผมค่ะแล้วคุณณราได้แนวคิดในการนำเอาหุ่นยนต์ฝึกทักษะตัวนี้เนี่ยมาจากไหนคะจริงๆแล้วการเรียนการสอนที่เอาหุ่นยนต์เข้ามาฝึกทักษะพัฒนาสมองของเด็กๆนะครับก็ที่อเมริกาที่ยุโรปหรือที่ญี่ปุ่นเองก็มีการเอามาใช้เอามาสอนเด็กๆตั้งนานแล้วนะครับแต่ประเทศไทยเราเองก็มีมาพอสมควรแต่ว่ายังไม่ได้เป็นที่แพร่หลายครับผมครับผมทำไมถึงคิดที่จะเอาคอร์สนี้มาสอนนะคะคิดว่าจะพัฒนาเด็กไทยได้เหรอคะแน่นอนครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นตัวอย่างจากอเมริกายุโรปหรือญี่ปุ่นนะครับก็คือบุคลากรเขามีความรู้ความสามารถในการสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติสร้างรายการผลิตสายการผลิตอัตโนมัตินะครับก็ไทยเราเองก็ความรู้ความสามารถของเด็กก็ไม่แพ้กับความรู้ความสามารถของเด็กต่างชาติอยู่แล้วครับคิดว่าหลายท่านนะคะอยากจะไปเรียนแต่กลัวว่าคอร์สนี้ต้องแพงมากเพราะว่าการทำโรบอทหรือว่าหุ่นยนต์เนี่ยน่าจะแพงใช่ครับคอร์สหนึ่งนี่ประมาณราคาเท่าไหร่ข้อ 2,400 บาทครับ 2,400 บาทเท่านั้นนี่ใช้เวลาเรียนทั้งหมด2,400 นี่คือค่าเรียนต่อเดือนนะครับ1คอร์สก็อย่างตัวประมาณ5เดือนครับ 4-5 เดือนครับผมค่ะที่บอกว่า STEM เนี่ยยกกำลัง2หลักสูตรใช่ครับคือมันคืออะไรอะคะคือครับSTEM แรกเนี่ยเป็น STEM S ก็ Science T Technology E Engineering แล้วก็ M Mathematics นะครับ STEM แรกตัวเนี้ยถูกเอามาใช้ในระบบการเรียนการสอนของสหรัฐอเมริกาตั้งนานแล้วนะครับแต่ส่วนของ iBot เองเราเอามาเพิ่มเติมเป็นสเต็มยกกำลัง2ก็คือสเต็มตัวที่2ก็คือ Synthesis T Teamwork นะครับ E EQ แล้วก็ M Meditation ก็คือฝึกเรื่องของการ S ตัวแรกก็คือ Synthesis วิเคราะห์แก้ปัญหา T ก็ Teamwork ก็คือทำงานเป็นทีมทำงานร่วมกันใช่ครับ E ก็ EQ ก็คือมีการหุ่นยนต์เอามาแข่งขันและรู้จักแพ้ชนะเดี๋ยวนี้ EQ สำคัญมากเลยเนาะใช่แล้วก็ M ตัวสุดท้ายก็คือฝึกการมีสมาธิในการทำงานหรือการประกอบชิ้นงานครับผมเห็นความแตกต่างไหมคะตอนเด็กเนี่ยไปเรียนคอร์สiBot แล้วเนี่ยครับคือก่อนเรียนก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนเห็นความแตกต่างไหมคะนี่ก็สอบถามจากผู้ปกครองนะครับหลายท่านก็บอกว่าเอ้ยลูกไม่เคยนิ่งขนาดนี้เลยนั่งนิ่งประกอบหุ่นยนต์มีสมาธิดีมากเนี่ยครับก็เป็นความคิดเห็นที่มาจากถามมาจากผู้ปกครองนะครับมาดูที่ตัวหุ่นยนต์กันบ้างดีกว่าอย่างตัวนี้เนี่ยคือเป็นหุ่นยนต์ยังไงคะเป็นหุ่นยนต์เดินสองขานะครับที่คล้ายกับมนุษย์เรานะครับก็สามารถหุ่นยนต์ก็จะเดินตัวนี้เป็นงูครับตัวนี้ชกครับตัวนี้ชกด้วยตัวนี้เป็นงูแล้วการควบคุมค่ะสามารถควบคุมในมือถือหรืออะไรแบบนี้ได้ครับได้ครับอันนี้ตัวงูเนี่ยควบคุมโดยผ่านบลูทูธการเชื่อมต่อบลูทูธกับมือถือนะครับก็เราสามารถหุ่นยนต์เดินหน้าถอยหลังได้นะครับมีสายสินก็ได้ครับผมมีสายสินด้วยนะคะก็ลองดูต้องหุ่นยนต์ตัวนี้ก็ยกมือไหว้กับอีกครั้งที่จะเล่นตัวนี้ได้ทำพิธีแล้วนะครับความจุดเด่นของทั้งสองตัวนี้ค่ะแตกต่างยังไงคะอาจารย์ก็
หุ่นยนต์ตัวนี้ก็จะมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นนะครับก็คือมีเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ที่อยู่นี่ครับมันคือเด็กจะใช้จะสามารถโปรแกรมให้มีการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ได้นะไม่ใช่นี่เด็กไทยทำเองนะเนี่ย Amazing ค่ะแล้วอย่างตัวนี้นี่ก็คือเราก็ควบคุมให้เขาเดินใช่ครับเดิน2ขาตัวนี้ก็อาจจะควบคุมโดยการกดปุ่มที่ตัวหุ่นยนต์ได้ครับเราสามารถให้เขาเดินได้นะครับนี่พูดได้ไหมคะอาจารย์นี่ครับเดินแล้วครับก็เราให้โปรแกรมเสียงได้ครับโปรแกรมเสียงให้เขาพูดได้ครับหันหน่อยค่ะลูกหันหน่อยเพราะว่าตัวงูเนี่ยมีเสียงเวลาฉกด้วยเนาะใช่ใช่อะไรแบบนี้ครับผมการเรียนนี่แบ่งกันยังไงคะต้องเรียนนานขนาดไหนคะถึงจะได้ตัวหนึ่งหรือว่าได้ประกอบได้ประกอบเลยไหมคะได้ประกอบเลยครับตั้งแต่ครั้งแรกที่ไปเรียนเลยครับครับก็จะเริ่มจากตัวที่มีสเต็ปน้อยๆใช้ชิ้นส่วนน้อยๆโปรแกรมง่ายๆก่อนครับแล้วไปค่ะค่อยพัฒนาขึ้นมาอย่างเด็กที่ไปเรียนเนี่ยต้องเป็นเด็กที่ชอบในเรื่องเกี่ยวกับคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์จำเป็นหรือเปล่าไม่จำเป็นครับก็คือส่วนเธอไปเรียนได้พอเธอไปเรียนได้ไม่เดี๋ยวปอไปเรียนปอต้องถามน้อง5ขวบยังไงต่อเลยยังไงต่อคะก็คือเขาจะมีความชอบทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเขาตื่นเต้นกับเซนเซอร์ตื่นเต้นกับเรื่องของการโปรแกรมมิ่งนะครับก็จะมีความชอบคือชิ้นส่วนเนี่ยเขาใช้เลโก้ถ้าสังเกตนะคะมันจะเบาๆแล้วมันก็ควบคุมง่ายเด็กก็ชอบอยู่แล้วเลยเด็กทุกคนต้องชอบเลโก้อยู่แล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าคนไทยเนี่ยมีความสามารถไม่แพ้อเมริกาหรือว่าญี่ปุ่นเพราะว่าอาจารย์ไปเทคคอร์สที่อเมริกามาเลยใช่ใช่ครับคนไทยเนี่ยเขาเก่งทางด้านไหนคะหมายถึงว่าพรสวรรค์ของคนไทยคนไทยเราเองเราจะสังเกตเห็นว่าเขาสามารถดัดแปลงสิ่งประดิษฐ์ปรับปรุงเพิ่มเติมชิ้นเครื่องจักรต่างๆได้ครับหมายถึงว่ามีความคิดสร้างสรรค์ครับครับถูกต้องครับได้ข่าวว่าอาจารย์เนี่ยส่งเด็กไปแข่งด้วยใช่ไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะก็เป็นการแข่งขัน World Robot Olympiads นะครับก็คือการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกนะครับก็เป็นโอลิมปิกของหุ่นยนต์ว่างั้นเถอะก็มีการแข่งขันในระดับภูมิภาคระดับประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติแต่ศูนย์ของเราเนี่ยเพิ่งเปิดมาได้ประมาณ2ปีก็ได้แชมป์ระดับภูมิภาคนะครับจริงเหรอคะใช่ครับใช่ครับเก่งเนาะไหนลองเอาหุ่นยนต์มาโชว์ให้ดูที่พื้นกันดีกว่านี่ค่ะเอาตัวดูไหมโปรดิวเซอร์เราอยากให้คุณผู้ชมเห็นได้ชัดลองเอาลงมาเลยค่ะได้เขาจะมีกัดก่อนนะคะอาจารย์ตั้งชื่อยังคะใช่ค่ะเดี๋ยวไว้ด้านหน้าเลยค่ะอาจารย์โอเคนะครับตรงนี้แล้วค่ะโอเคแล้วเราสามารถคอนโทรลคือมีผู้ช่วยคอนโทรลทางมือใช่รอบตัวจริงๆเลยค่ะโอ้ยขยับเหมือนงูด้วยเนาะพลิ้วนะจ๊ะพลิ้วการเรียนต่อเดือนนี้ประมาณเท่าไหร่คะจะมาชมหนูคะนักกันขาอย่านะคะเรียนประมาณเท่าไหร่คะเดือนนึงอะค่ะทั้งหมดเรียน4ครั้งครับครั้งละ2ชั่วโมงครับสัปดาห์ละ1ครั้งครับผมครับค่ะแล้วส่วนมากเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายหรือผู้หญิงคะก็มีทั้งผู้ชายใช่ครับเด็กน้องๆผู้หญิงเองก็มาเรียนกับเราก็เยอะเหมือนกันครับค่ะแล้วอีกหน่อยนะคะในอนาคตไปตรงนู้นเลยนะคะวางเลยค่ะวางแล้วนะคะอาจารย์จะมีการพัฒนาหลักสูตรไปในทิศทางไหนคะนอกเหนือจากนี้ก็แน่นอนครับเราก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาอีกหลายหลักสูตรนะครับก็อย่างเช่นการพัฒนาหลักสูตรทางด้านคณิตศาสตร์นะครับการออกแบบการสร้างหุ่นยนต์การทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยครับมีอีกหลายหลักสูตรครับที่เรากำลังพัฒนาอยู่เปิดตัวอีกตัวนึงได้ไหมคะได้ครับได้ครับให้เขาสู้กันคนบังคับอยู่มีอยู่แค่คนเดียวนะคะบังคับไม่สู้กันอาจารย์แล้วกติกาการตัดสินนะคะในการแข่งขันเนี่ยเขามีอะไรบ้างคะก็จะเป็นแข่งในเรื่องของการเก็บคะแนนนะครับตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายก็คือวิ่งหยิบลูกบอลสีต่างๆให้ไปวางลงให้ตรงช่องแล้วก็จะแข่งในเรื่องของการจับเวลาด้วยนะครับถ้าคะแนนเท่ากันก็จะดูเรื่องใครทำเวลาได้น้อยที่สุดครับผมก็มีแบบพ่นไฟอะไรไหมคะนั่นมันมังกรอ๋อเหรอยังไม่ถึงขนาดนั้นครับผมคือความปลอดภัยก็ต้องมาก่อนมาเวลมากเลยนะเนี่ยใช่ค่ะและอนาคตไอบอทจะต่อยอดไปในทางไหนบ้างคะก็ตัวหลักสูตรเองผมก็พยายามจะให้เด็กเขาได้ความรู้ทางวิชาการไปบ้างนะครับอย่างเช่นความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็วิศวกรรมศาสตร์นะครับครับผมแล้วตอนนี้กระแสการตอบรับเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ค่อนข้างดีเลยครับเพราะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเปิดสาขาขยายสาขาเพิ่มได้มีเป็นแฟรนไชส์ด้วยใช่เป็นแฟรนไชส์ครับก็ทั้งมีทั้งเป็นของแฟรนไชส์แล้วก็เป็นขยายเองนะครับมีทั้งหมด14สาขาครับ
14สาขาแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนสนใจก็ไปลงเรียนได้หรือว่าพาลูกพาหลานไปเรียนนะคะใช่ทดลองเรียนได้ฟรีครับทดลองเรียนได้ฟรีแล้วก็ทำให้น้องๆเนี่ยเขามีสมาธิมากขึ้นนะค่ะสุดท้ายนี้ให้อาจารย์ฝากสถาบันหน่อยค่ะไอบอทครับก็ตัวผมเองนะครับตั้งใจที่จะพัฒนาหลักสูตรตอนสร้างหุ่นยนต์ไอบอทอะคาเดมี่เนี่ยครับเพื่อให้เป็นขยายโอกาสให้กับคนเด็กๆของไทยเรานะครับได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วก็ได้เรียนรู้พัฒนาสมองนะครับผมครับตั้งแต่5ขวบขึ้นไปนะคะจนถึง18หรือว่ามากกว่า18ก็สามารถมาเรียนได้เนาะได้ครับได้ครับอันนี้ Facebook เข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่เมื่อกี้มี Facebook แล้วนี่เป็นเว็บไซต์ ibotacademy.com นะคะมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะสอบถามได้ด้วยนะคะค่ะวันนี้เรา2คนต้องขอขอบคุณอาจารย์นรามากเลยที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์มากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะช่วงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเพราะว่าพี่แองจี้กับปอเนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับของอะไรบ้างที่เราไม่ควรนำมาตกแต่งบ้านค่ะช่วงหน้าค่ะ